สวัสดีจ้าพี่น้องตรงปลายสุขุสุขนมาเด้อค่ะพี่น้องขามื้อนี้กินส้มตํากุ้งสดนะคะพี่น้องขาผักเครื่องเคียงผักขาค่ะผักชะอมนั่นเองนะคะหยอดง่ายหยอดอวบตะเว้นแย่งสายละเนื้อหอมหอมปลาร้าน้ำปูค่ะกินละปากเหม็นพี่น้องบรรยากาศดีค่ะเย็นเป็นบางเทียร่นพัดหน่อยบรรยากาศอยู่ไฮยูน่าเนาะพี่น้องเนาะนาแรงนาฝนนี่ดีเฮ็ดเขาแต่ว่าแรงแบบแรงห่อนห่อนแรงบ่ฉ่ำปานใดแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับสดเอาค่ะพี่น้อง
าไม่พอมันแสบมันซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งไหมคะแสบแสบนัวปวดพ ปลาลาจดออยอดด้วยพี่น้องเด้อว่าแมนปลาลาต้มเองค่ะน้ำได้แจกแมงวันมาละแซ่บจะบอกไผขนาดมาบอกไผกำลังกินเต็มๆแล้วพี่น้องเนาะสดกันแซ่บหอมเนื้อค่ะพี่น้องถือใจข่อยแห้งตำมาหน่อยเพื่อนละจัดได้ค่ะพี่น้องค่ะใครที่เป็นคนชอบกินส้มตำกุ้งสดนะคะหรือตำเหลากุ้งเผ็ดเผ็ดเผ็ดหูว่าเมื่อกินเผ็ดกับเห็ดแครสชาติจัดจ้านก็พอจัดจ้านก็คือจัดจ้านด้วยเครื่องปรุงนะคะว่าต้องเอาบอกผิดก็เลยค่ะแต่ว่าทำเป็นข่อยกินได้พี่น้องเผ็ดครบทุกอย่างเลยเปรี้ยวหวานเค็มรสจัดนะคะพี่น้องเฮ้ยเวลากินกับของสดนะพี่น้องนะโดยเฉพาะกุ้งสดมันจะแบบแซ่บอุเรือไปน้ำกันนะพี่น้องคะเอาสนับกินนี้ล่ะพักกินกับพักพี่น้องมากินอยู่หน้านะคะพี่น้องคะอันนี้นางยู่นี่เป็นน้องเนื้อค่ะพี่น้องน้องบัวน้องปานนี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นสะพานขามเนื้อพี่น้องเนื้อยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นเวิ้งต้นเขาสีเขียวงามงามพี่น้องคะค่อยอยากให้พี่น้องเนี่ยมานั่งเนี่ยมันมึงน้ำกันนะพี่น้องคะผู้ใดอยู่ตามบ้านหนองเข้านะสิเห็นบรรยากาศทั้งสีดอกพี่น้องคะแถวกรุงเทพกับชื่ออยุธยานะคะพี่น้องคะริมๆนั่นสินะจะค่อยสิเห็นบรรยากาศแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยู่ในเมืองกรุงนะคะเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวกับสิบ่ค่อยเห็นดอกเด้อบรรยากาศทั้งสี่กับผ่านกับไฮกับหน้าเด้อพี่น้องวันหยุดจะค่อยสินั่งกินบรรยากาศแบบนี้นะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ล่ะพากินไปแล้วสวัสดีจ้า